สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอล AFC Champions League รอบแบ่งกลุ่มในเกมที่5กันดีกว่าประจำวันที่30พฤศจิกายน2020นะฮะเริ่มกันที่เกมในกลุ่ม E ก่อนเลยปักกิ่งกัวอันครับก็เอาชนะ FC โซไป 3-1 เชียงรายยูไนเต็ดไล่ตีเสมอเมลเบิร์นวิตเตอรี่ไป 2-2 ครับโดยที่เกมนี้เนี่ยเมลเบิร์นนำไปก่อน 2-0 จากจุดโทษของเจคบริมเมอร์ฮะแล้วก็เบนโฟลามี่ครับยิงให้นำ 2-0 นะฮะก่อนที่เชียงรายจะฮึดครับจากศิวกรเตตระกูลยิงไล่ขึ้นมาแล้วก็ตีเสมอจากโจนาตาเวซูล่านั่นเองก็ต้องบอกว่าทำได้ดีที่สุดแล้วนะฮะสำหรับเชียงรายในเกมวันนี้ไปกันที่กลุ่ม F FC โตเกียวก็แพ้ให้กับอูซานฮุนได 1-2 แล้วก็เซี่ยงไฮ้เซินหัวครับเสมอกับเพิร์ทกอลลี่ไป 3-3ก็เลยทำให้ตารางคะแนนในตอนนี้ครับเริ่มที่กลุ่ม E นะฮะอันดับ1ก็เป็นปักกิ่งกัวอันครับเข้ารอบไปแล้วด้วยสถิติที่ดีมากครับ5นัดชนะรวดเก็บไป15คะแนนเต็มอันดับ2เป็น FC โซมี6คะแนนอันดับ3เมลเบิร์นวิกตอรี่มี4คะแนนแล้วก็อันดับ4เป็นเชียงรายยูไนเต็ดครับมี4คะแนนแต่เชียงรายยูไนเต็ดเนี่ยนัดสุดท้ายก็ต้องบอกว่าถึงจะชนะปักกิ่งกัวอันครับเฮดทูเฮดก็แพ้ทั้งทาง FC โซแล้วก็เมลเบิร์นวิกตอรี่ครับก็เรียกได้ว่าตกรอบแน่นอน 100% นะครับผมก็ดังนั้นในนัดสุดท้าย FC โซกับเมลเบิร์นวิกตอรี่ก็ลุ้นเข้ารอบกันเองใน2ทีมนี้นะฮะว่าใครจะตามปักกิ่งกว่าอันไปแต่ว่า ก็ต้องบอกว่าเชียงรายทำได้ดีที่สุดแล้วนะฮะก็เก็บแต้มมาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วส่วนกลุ่ม F อันดับ1ก็เป็นอูซานฮุนไดครับเก็บไป13คะแนนอันดับ2 FC โตเกียว7คะแนนอันดับ3เซิงไฮ้เซินหัว7คะแนนแล้วก็อันดับ4เพิร์ทกอลลี่มี1คะแนนฮะกลุ่มนี้อูซานฮุนไดผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแน่นอน 100% ครับส่วนนัดสุดท้ายเนี่ย FC โตเกียวก็ไปลุ้นกับเซิงไฮ้เซินหัวนะฮะว่าใครจะเข้ารอบตามอูซานไปส่วนเพิร์ทกอลลี่ก็ตกรอบไปตามระเบียบเดี๋ยวเรามาส่งท้ายกันที่โปรแกรม AFC Champions League เกมต่อไปครับผมจะเตะในวันอังคารที่1ธันวาคม2020นั่นเองเริ่มกันที่กลุ่ม G ก่อนเลยฮะก็จะเป็นคู่ระหว่างกวางโจเอเวอร์แกรนด์ครับจะพบกับซูวอนซัมซุงบลูวิงนั่นเองแล้วก็กลุ่ม F ครับมาเชียร์เจ้าอุ้มธีรธรฮะเพราะว่าโยโกฮาม่าเอฟมารินอสจะเจอกับทางชอนบุกคุนไดมอเตอร์แล้วก็อีกคู่นึงของกลุ่มนี้ก็จะเป็นซิงไฮ SIPG พบกับทางซิดนีย์ FC